ครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาอาจจะต้องขยับขยายรถแล้วมาใส่แหลกหลังคาเพราะว่ามันอาจจะต้องมีใส่ของเพิ่มเติมเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมงานเขาช่างเขาประเมินอยู่ไปดูนี่ก็เป็นแหลกหลังคาแล้วที่เราเลือกกันไว้มันจะมี2โครงอันนี้มันเด็กแคบๆต่ำๆนะแล้วก็มีอันนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยจะกว้างหลังคาก็จะสูงผมเลือกอันนี้มาร้านที่นนทบุรีครับแหลกก็มีหลายขนาดอยู่นะมีสภาพก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับมารอดูว่าพอติดตั้งแหลกของผ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับนี่ลองทดลองนะครับใส่แหลกปรากฏว่ามันสั้นไปนะครับก็เลยคุยกับที่ร้านนะครับร้านก็ใจดีเพิ่มเดี๋ยวเราเพิ่มขนาดให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็จะได้ประจุของได้เยอะกว่านี้แล้วพอแล้วนะผมแนะนำตัวยาวนะพี่เนาะตัวเม็ดผมวันนี้ก็เราเปลี่ยนไซส์นะพี่เขาเปลี่ยนไซส์ให้เราเป็นขนาดที่ยาวขึ้นตอนแรกมันอยู่ประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนไซส์เพิ่มไซส์ขึ้นมาอันนี้พี่เขาก็ดูแลให้เรานะที่ร้านนะครับนะครับที่นนทบุรีใครอยากจะติดแหลกหลังคาติดต่อมาได้ตามที่เลยนะครับหลังคาตั้มนะครับไปแล้วครับทุกคนในอีพีหน้าจะมีไอเทมไหนมาให้ทุกคนดูเพราะเราติดตามดูไปแล้วครับไปแล้วสวัสดี